ันนะครับจริงๆเรามาร่วมกันวันนี้17ภาคีมาเปิดโครงการสานฝันปั้นอาชีพให้กับชุมชนที่อยู่รอบๆนิคมอุตสาหกรรมวันนี้ทั้งหมด10นิคมอุตสาหกรรมนะครับเราโดยการนิคมแม่งานใหญ่ก็คือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้นทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิคมเองนะครับภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมคือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสถาบันอาหารหรือทัพไทยเยอรมันต่างๆสถาบันการศึกษาหลายแห่งนะครับที่จะมาร่วมกันในการที่จะสร้างอาชีพให้กับชุมชนที่อยู่รอบๆนิคมอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยเราเริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมาครบหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันการเงินการขยายต่อนะฮะเพื่อให้ทางการพัฒนาของเรานั้นยั่งยืนมากขึ้นเป็นรูปแบบของการบริหารการจัดการที่ดีขึ้นของชุมชนนะครับสิ่งแรกที่เราจะดำเนินการต่อไปก็คือทำความร่วมมือกับภาคเอกชนที่อยู่ในนิคมภาคเอกชนที่อยู่ข้างนอกสถาบันการศึกษาลงเข้าไปดูว่าไปเพิ่มพัฒนาทักษะฝีมือนะครับให้กับชุมชนที่บุคลากรต่างหลายอาจจะเป็นคนทั่วไปนะครับที่อาจจะเกษียณหรืออยู่ในวัยสูงอายุหรือชุมชนเองนะครับที่ต้องการที่จะฝึกทักษะฝีมือแรงงานหรือบางแห่งบางกิจการหรือบางทักษะนั้นต้องการใบคุณวุฒิเราก็มีหน่วยงานที่สามารถดำเนินการไปวัดเรื่องมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานเข้าไปดูแลด้วยนะครับอันนี้ก็ทำงานร่วมกันแล้วก็มีโรงเรียนฝึกอาชีพของทางกรุงเทพมหานครก็มามีเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของเราในวันนี้ด้วยครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ทางการนิคมอุตสาหกรรมโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นที่พยายามทำเรื่องของคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่รอบๆนิคมอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นนะครับ